<c oughs> สิ่งที่อยากจะฝากไว้นะก็คือว่าความจริงในธรรมชาติเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งภาษาอังกฤษก็เรียก truth T R U T H truth มันเป็นความจริงที่มันเป็นนิจนิรันร์ของมันเช่นนั้นไม่มีวันแปรผันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำอะไรมาเลยนะ อย่างเช่นที่เราเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ก็คือพวกธาตุต่างๆร้อยกว่าธาตุมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมีคนทศบาลก็ว่าอย่างนั้นตลอดกาลนานและอย่างอวกาศ Space มันก็เป็นของมันอย่างนั้นตลอดกาลนานนะหรือธาตุรู้อย่างเงี้ยก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นตลอดกาลนานแต่ใช้คําว่าธาตุนะไม่ไม่ได้ใช้คําว่าขันนะเพราะว่าถ้าวิญญาณรู้ในขันห้าก็ใช้คําว่าขันวิญญาณขันไม่ใช่วิญญาณธาตุนะนะนะเพราะฉะนั้น ธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยมันเป็นของมันเช่นนั้นตลอดกาลนานแต่ธรรมชาติที่มันเป็นของเช่นนั้นตลอดกาลนานภาษาทางธรรมะเขาเรียกอสังคตะธรรมนะคือธรรมะที่มันไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงถ้าธรรมชาติมีแต่ซิกนี้ซิกเดียวนะการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในธรรมชาติการดำรงความเป็นอยู่ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติมันจะทำไม่ได้เลย ธรรมชาติจึงให้อีกสิ่งหนึ่งมาที่เขาเรียกว่าสังคตะธรรมะตะกี้มีออ่างข้างหน้าไอ้นนี้ไม่มีออ่างก็คือสิ่งทั้งหลายแหล่ที่ต้องอาศัยการปรุงการแต่งเอาออกซิเจนผสมไฮโดรเจนเกิดน้ํเาเอาไอหนี่ผสมไนอน,อน,อนี่เกิดไอนี่เอาไอ้นี่เนี่ยเกิดสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลขึ้นมาถ้าไม่งั้นธรรมชาติก็ดารงอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งตัวเราเองซึ่งประกอบด้วยขันห้า ก็เอาห้าส่วนมารวมกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึงจะเกิดความเป็นมนุษย์หนึ่งคนขึ้นได้ถ้าปราศจาก5ส่วนนี้ความเป็นมนุษย์หนึ่งคนเกิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าทั้งสองความจริงอันนี้คืออสังคตะกับสังคตะมันอยู่เคียงคู่กันตลอดกาลนานคุณจะไปเอาตัวหนึ่งโดยทิ้งอีกตัวหนึ่งเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ทุกวันนี้เราอาจจะได้รับการสอนว่าเราอยู่ในซิกสังคตะคือปรุงแต่งนํามาซึ่งทุกข์เราก็เลยอยากจะดีดไปอยู่อีกซิกหนึ่งเป็นอาสังคตะจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้สังคตะอสังคตะมันอิงอาศัยซึ่งกันและการตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคุณเข้าใจมันแล้วจิตของคุณไม่ไปยึดติดกับสังคตะมันก็จะกลายมาเป็นอาสังคตะอัตโนมัติ เมื่อจิตคุณเข้าถึงอสังกตะคุณก็จะไม่ไปยึดติดในสังคตะทั้งที่คุณอยู่ในโลกแห่งสังคตะเพราะอย่างผู้ที่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เเป็นมนุษย์เหมือนเราถ้าเขายังไม่ตายนะเขาก็อยู่ในซิกสังคตะเหมือนกันหมดเลยนะต้องกินต้องทายทุกอย่างเหมือนเราหมดเลยใช่ไหมเพราะตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีๆเพราะเราจับประเด็นผิดเมื่อไหร่เราก็จะปฏิบททัติทมผิดสองสิ่งนี้อิงอาศัยกันและกันตลอดเวลานะ ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ